้ได้นะเพิ่งขึ้นราคาวันนี้เลยเมื่อวานเขาจะไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่พอขึ้นมาแล้ว FA เขาจะรีบขายนะไม่ FA เขาจะชอบขายตอนที่ของขึ้นราคาบ้างละปิดลิสต์ปีนี้สวยมากจริงๆวันนี้อยากกินกรีกโยเกิร์ตนะครับกับผลไม้แล้วก็ฮันนี่เป็นเรื่องอะไรวะน้ำผึ้งยังไม่ตื่นเนาะก็ตอนเช้าไม่ค่อยกินอะไรนะกินครัวซองกับกาแฟก็จบแล้วกาแฟก็กินแบล็คคอฟฟี่กับโอ๊ตมิลค์ครับนมโอ๊ตแค่นั้นเองเนาะเยอรมันก็ชอบกินอย่างนี้นะครับกรีกโยเกิร์ตผสมกับพวกเบอร์รี่แล้วก็ใส่น้ำผึ้งให้มีเองง่ายๆอร่อยนี่นะครับเอสสั่งเป็นเอสเบเนดิกนะครับเป็นพอร์เช่กับพอลเดซซอสแล้วก็แซลมอนนะครับแล้วแฟนสั่งนี้ไปทอร์ติญาสแปนิชออมเล็ตนะพอร์เช่จุกจุกเอฟซีค่ะเดี๋ยวแม่จะเดินไปถ่ายการทำงานของ SA สาวสุดฮอตนะคะที่บาร์เซโลนาชีทำงานอยู่ที่ช็อปดีออนะครับพอดีมันข้ามถนนมาจากโรงแรมเอสก็คือเจอช็อปชีเลยนะก็เดี๋ยวเดินมาเซฮัลโหลชีแป๊บนึงนี่ชีทำอยู่ช็อปนี้นะจ๊ะดีออนี่นะคะ SA สาวกำลังขายของอยู่ค่ะนี่นะคะนี่ครับบรรยากาศดิออร์นะคะที่บาร์เซโลนาอันนี้ราคา290ใครอยากได้อีแหวนอันนี้ของแอร์เมสและแอร์เมสมันไม่ค่อยมีขายให้มาซื้อของดิออร์ได้นะครับราคาพอๆกันแต่ว่าพี่เกมอะพี่เกมลำขยับข้อมือถ้าเกิดว่าพลิกไม่ได้ตอนนี้นี่นะคะที่ SA เขาจะพยายามจะป้ายเรานะคะนะไหนพรีเซนต์สินี่มันมี2สายมี1สายแบบถือออกงานกลางคืนได้แล้วแบบใช้งานใส่อะไรบ้างเอาจริงๆใส่อะไรได้บ้างอุ้ยใส่โทรศัพท์ได้2เครื่องจริงเอ้ยมันมีเก๋อยู่นะเปิดมาแล้วก็ข้างในมันกว้างมากโอเคมีความสวยมนต์เบาๆกระเป๋าที่ออกใหม่คนนั้นเสียบเลยดอกงงมากเลยค่ะมาจากไหนคะย่อ Exclusive นะครับแต่ละตันตาแตกมากเลยอันนี้หนังลิซาร์ดนะครับโคโคดาวสีสวยจังย่อก็ให้เครื่องแต่งกายชนีนางเนาะโอ้โหสีตาแตกมากน่ารักมากเลยอันเนี้ยนี่จะเป็นไฟจิวเหรอครับเป็นทองแท้เพชรแท้อย่างนี้สนุนราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นแหวนต้องแค่100ยูโรโอ้ล่ะเอ้ยก็โอเคนะใช่อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะคะนี่ใครชอบแอคเซสซอรี่จูฟุติปิเปลี่ยนสายได้ด้วยนะขอให้ถ่ายได้ลืมใบนี้ตาแตกมาก FC Lady Dior Chanel ไม่ได้หรอกคือแบบดีเทลแบบตับแตก FA มืออาชีพนะคะมาให้ข้อมูลเองเลยเพราะว่า Dior เลขแปดที่เป็นคนของเขาและเป็นลูกดาวก็คือเพราะว่าตอนครั้งแรกที่เปิดช็อปที่แพรรี่แต่ช็อปแรกเลยก็คือเข
าเดินสะดุดดาวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าโอเคอันนี้แหละคือสัญญาที่ฉันจะต้องเปิดแล้วอ๋อโอ้ sorry นี่ไม่รู้นะเนี่ยออกนั่งเป็นสายมูใช่นะเป็นสายมูแล้วก็เลยทำให้เนี่ยดาวดวงนั้นอ่ะเกิดมาเป็นอีรอจนทุกวันเนี่ยไอซีครับทองคำแท้นะคะสนนราคาอ่ะดูให้ประมาณอัน900ยูโร900ยูโรทองแท้ฟายเชอร์รี่ของแบรนด์ดิออร์ราคาโอเคมากนะเพชรก็เป็นเพชรที่น้ำดีที่สุดคัดดีที่สุดดูชัดๆแบบฟรีน้ำหอมดิออร์หอมมากเลยนะคะ FC มาซื้อได้นะเพิ่งขึ้นราคาวันนี้เลยเมื่อวานเขาจะไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่พอขึ้นมาแล้ว FA เขาจะรีบขายนะคะไม่ FA เขาจะชอบขายตอนที่ของขึ้นราคาเนาะกลิ่นนี้คือดีมากนะครับ FA มอสแนะนำกับอะไรนะโรสคาบุกิคือแบบเลิศมากไซส์ใหญ่นะไม่มีสวยจังโอ้ย FC โดนป้ายยาแล้วเนี่ยอยากได้อันนี้ขึ้นมาทันทีไอ้ Lady Dior รุ่นนี้นะครับ FC โปรโมทให้เขาอีกนี่นะครับคือเรา Personal Life ใส่เป็นชื่อก็ได้ใครชื่อที่เป็นสามพยางนะใส่ฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์เออเลิศโดนป้ายแล้วค่ะปิดลิสต์ปีนี้สวยมากจริงๆเท่าไหร่นะโมดอันนี้27ค่ะตีเป็นเงินไทยก็เกือบล้านหนึ่งเนาะเอามาเก๋ๆเบาๆเจ้าหน้าที่ใช่มีรูขุมขนอันนี้น่าจะเป็นอลิเกเตอร์ป่ะไม่มีปูไม่มีรูขุมขนเก่งมาเป็นไงมีความรู้มาแซดเดิลมันต้องเป็นคนที่เก๋มากเลยคนเขาเอาไปเล่นหัวมันเหมือนกระจูไม่เคยคิดเลยจริงจริงเหรอก็คนที่แบบเรามองแล้วเราก็เออเอฟซีบุญตามากเลยนะของช่องเราเนี่ยดูดิมีเพื่อนเป็นเอฟเอนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องด้วยนะคะค่ะทั้งคู่เลยนะคะกับสองหมื่นสี่พันเฮ้ยทำไมอันนี้ถูกกว่าอันนี้มันคือเพชรหรือว่าเป็นอันนี้เป็นคริสตัลป่ะthat's why โอเคยืดได้เห็นมั้ยมันสวยสบายป่ะมากเหมือนใส่ถุงเท้าแล้วเดินบนถนนน่ะหรอแล้วรุ่นเนี้ยรุ่นนี้เหมือนอารมณ์คอนเวิร์ตแน่เลยเนาะใช่นี่เป็นคอนเวิร์ตนี่นะครับช็อปที่นี่ดูดีมากอ่ะนี่รุ่นใหม่นะคะ SA เขาบอกว่าเขายังขายให้ไม่ได้นะคะดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียนะคะอย่ามาวีดเขานะที่ไทยน่าจะร้อนใช่ไหมอุ๊ยมีขายรองเท้า MS ด้วยเหมือนเลยใบนี้น่ารักนะมันคือชื่อฮอบบี้ใช่ป่ะนี่นะครับ SA มืออาชีพพาชมเซตพอร์เต้อุ๊ยสูตรใช่ในตำนานก็ของ Christian Dior ใช่ไหมแล้วอะไรคือเลข8เลข8ก็คือเหมือนเป็น Infinity มันก็เลยจะเป็นทรงของผู้หญิงด้วยแล้วก็ทำให้เป็น Inspiration ของ Bar Jacket ที่ทำให้มันจะต้องชาแนลนะคะชุดนี้ป้ามากเลยจ้าสีแกเปี้ยวแบบดีว่ามันแอบหนักนะเนี่ยหนักเลยเข้ามาในโรงเด็ก
คือหลุยส์วิตตองมันเป็นอะไรมากไหมเนี่ยคนมันเยอะตลอดเวลาเลยคือเซ็งมากเลยดูดิแต่เขาปล่อยคนเข้าไปทีละคนเนี่ยบรรยากาศร้านหลุยส์นะครับน่ารักจูบุจิบิมากเลยอันเนี้ยมันตลกไปเนาะสีแค่แจ็คเก็ตเวอร์ซาเช่นะครับFC ว่าไงอ่ะคือชอบลายมันมากชอบสีมันมากดูดิแต่ว่าแขนสั้นน่ะมันเลยดูแบบเหมือนเสื้อใส่ไปเล่นสงกรานต์ป่ะแต่ฉันชอบสีมากเลยวันนี้จะเดินไปสั่งนาฬิกานะครับที่ร้านปีเก้นะครับให้คุณแฟนนะครับก็เดี๋ยวไปดูเก็บบรรยากาศในร้านให้ดูนะว่าประมาณยังไงเนาะนี่นะครับปีเก้เฮาจะอยู่บนพัสพัสดุกราเซียเลยนะครับเป็นอย่างนี้บรรยากาศข้างในปีเก้นะครับเป็นเหมือนบาร์เก๋มากนี่นะครับ AP Houseที่บาร์เซโลน่าไม่มีนาฬิกาโชว์สักเรือนเลยนะครับมีแต่เหล้าเหล้านี่มีเยอะมากนี่นะครับร้านนี้ไม่ได้สปอนนะอร่อยจริงรสชาติแบบคนไทยเลยมาทานได้วันนี้สวยจังเต็มมากมากกับหัวนะฮะแต่มาคนเดียวสวยกว่านี้อีกนะแต่ลูกนางน่ารักเนาะมิลาสวัสดีค่ะมิลาค่ะเป็นแบบว่าสั่งอะไรทำหมดเลยอ่ะเป็นลูกกรอกยังไม่ได้เปิดตัวดาราสาวเลยอ่ะเพิ่งกินข้าวเช้ามานะคะแต่เพิ่งสั่งกันมายังไม่หมดส้มตำดีมากเผ็ดเหมือนแบบรถเข็นเมืองไทยอ่ะไม่ลืมเนื้อนะคะตบมือตบมือนี่นะคะมาวอล์กกับครอบครัวสวัสดีค่ะตอนนี้จะเป็นฟิตเนสมาร์เก็ตทั้งหมดเลยนะคะอ๋อหรอนี่มันเราไม่ได้เดินผ่านแถวนี้แถวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยค่ะเฮ้ยไม่ได้เดินผ่านนี่เรียกขี่ว่ามันยาวมากเลยนะนี่นะครับมี H&M ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มี Uniqlo ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มี Zara มุมนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปพาช้อปปิ้งที่ Dior กับ SA สาวยูทูบเบอร์สุดฮอตแห่งบาร์เซโลนากาซิล่าโมดนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงและก็ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอดี้งัวยา365ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายอุ๊ยๆๆๆๆๆโดน FA เขาป้ายอะไรมาแล้วแกะคลิปหน้านะ FC บายใครชอบวิดีโออย่าลืมกด Subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ